วิธีแยกน้ำออกจากน้ำมันนี่น้ำมันมาเพลินมีน้ำเข้าไปเราก็จะเทใส่ขวดนี่ผมเทใส่แล้วนะครับพอเทใส่ขวดแล้วจะเห็นนะน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันคนละอย่างน้ำหนักกว่าน้ำมันน้ำก็จะอยู่ข้างล่างน้ำมันเบากว่าก็จะอยู่ข้างบนนะครับพอเจาะรูอย่างนี้ครับเจาะรูอย่างนี้แล้วก็หงายอย่างนี้มันจะเปลี่ยนทิศทางทันทีนะครับแต่ต้องทิ้งไว้สักพักนึงให้น้ำมันออกมาก่อนหยิบมาดิโอเคนะครับเนี่ยจะเห็นไหมครับน้ำนะครับน้ำกับน้ำมันนะครับเราเอาน้ำมันไปใช้ได้ผมไปใช้หล่อลื่นหล่ออะไรได้นะผมก็จะเปิดเนี่ยแล้วก็บีบออกเนี่ยที่เหลือเป็นน้ำน้ำก็จะออกเลยนะครับเราน้ำออกน้ำออกจะเหลือน้ำมันร้องทำไมจำไว้นะครับน้ำหนักกว่าน้ำมันนะครับเนี่ยเราก็ออกได้แล้วก็น้ำมันไปใช้นะครับในน้ำเนี่ยเห็นว่าน้ำเนี่ยผมก็จะบีบน้ำออกให้เหลือน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยออกเป็นน้ำเลยแยกกันเลยโอเคนะครับพอน้ำออกน้ำออกให้หมดก็จะเหลือน้ำมันเราก็น้ำมันไปใช้ได้โอเคนะครับไม่เอาใส่ร่มเก็บนอนไปนอนไปโอเคนะครับเพื่อน